สวัสดีครับข่าวเล็กปลมลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่องหนึ่สวันทีวีของประชาชน Facebook MGRL i v e และทาง YouTube ASTV Manager v i d วิดีโอครับผู้าราชการกรุงเทพมหานครตั้งโต๊ะทาลงข่าวตอบโต้ตการทำงานของสอตองอที่ตั้งคำถา,ถามถึงการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไฟประดับกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้มีประเด็นน่าสนใจอย่างไรวันนี้พี่นกคุณพร,รัพรวนสุขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พุทธการรายวัน360องศาจะมาเล่าให้เราฟังครับสวัสดีครับพี่นกครับ วััดีครบท่าทีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อกรณีที่เกิดขึ้นน่าสนใจทีเดียวมีรายละเอียดอะไรครับพี่นกปัญหาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุพรรณบริพัตรในเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ท่านเข้าสู่มุมอับของทางการเมืองเพราะว่าสตงเนี่ยได้ชี้มูลนะฮะกล่าวโทษว่าท่านและข้าราชการ กุงเทพมหานครจำนวน9คนเนี่ยได้ร่วมกันทำการเสียหายทำความเสียหายนะฮะทำความเสียหายทางด้านการเงินให้กับแผ่นดินนะครับและก็สอว,ว่าจะมีการจัดการการประมูลงานโดยไม่โปร่งใสนะซึ่งซึ่งจะผิดตามกฎหมายในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะครับจากโครงการ ประดับไฟที่ลานคนเมืองเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหรือที่ท่านผู้ว่าภูมิใจว่าเป็นโครงการโมติฟ f ออฟไลท์นะโดยการใช้งบประมาณแบบฉุกเฉินจำนวน3 3 9ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับสตองอได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ชี้ออกมานะฮะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยกับข้าราชการกทม มีการตะเตรียมงานกันไว้กับเอกชนนะฮะตรงนี้เป็นข้อกล่าวหานะฮะเป็นข้อที่ตรวจพบเรื่องจากว่าการประมูลงานในเรื่องนี้เนี่ยมีการจัดทำงบประมาณอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีการพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจบางกลุ่มไว้ก่อนแล้วคือตระเตรียมงานนะฮะแล้วกลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ย ก็สอบพิรุษนะฮะให้เขาจับได้โดยที่บริษัททั้งสามบริษัทนะฮะที่เข้าประมูลงานครั้งนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนเดียวนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งสามบริษัทมาซื้อซองประมูลไปนะครับแล้วบริษัทที่ได้งานคือบริษัทคิวริโอนะเคยเป็นบริษัทที่ได้งาน จัดการท่องเที่ยวและอีเวนต์ต่างๆให้กับกทมแต่ในวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทเนี่ยไม่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องไฟประดับนะฮะ <Okay. S 1> ก็ไปแก้ไปแก้ไขนะฮะหนังสือบริคนสนทิของบริษัทก่อนล่วงหน้าว่าเพิ่มเติมในเรื่องของการค้าประเภทนี้เข้าไปแล้วก็เข้ามาประมูลงานไอ้นี่ทำให้ สตงอมองว่าท่านผู้ว่าและขราชการที่เกี่ยวข้องก็คือสงงาํานัวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของกทมเนี่ยตะเตรียมงานไว้ให้กับกลุ่มบริษัทกลุ่มนี้นะฮะนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการใช้งบฉุกเฉินนะ,ะสตงอมองว่าการใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่าจำนวน39.5ล้านบาทเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนหรือจำเป็นนะฮะเรื่องที่เร่งด่วนหรือจำเป็นก็คือเรื่องความเดือดร้อนอะไรต่างๆนะฮะเกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาถึงจะใช้ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถใช้งบประมาณของกรทมที่ผ่านสภากรทมได้นะแต่ท่านผู้ว่าก็เลือกใช้ที่จะใช้งบของ งบส่วนตัวนะงบฉุกเฉินอันนี้นะอย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเคยใช้มาก่อนแล้วกับงานโครงการตลาดน้ำนที่ผ่านมาก็คือ,อใช้ไป20ล้านก็ใช้งบตรงนี้ไปแล้วนะครับส่วนปัญหาที่น่าจะสำคัญที่สุดนะก็คือเรื่องของไฟที่มาประดับสตง,งอชี้ว่าเป็นการเช่า ย่างทําของที่แพงไปนะสามบเก้ล้านบาทเนี่ยแพงไปเนื่องจากว่าเบื้องลึกจริงๆเนี่ยสตงตรวจว,ว่าไฟอันนี้ของที่มาโชว์ในโมติฟออฟไลน์เนี่ยเป็นไฟที่ใช้มาก่อนแล้วนะแล้วก็มีการตรวจสอบว่าระหว่างการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของจีนมาจากเมืองกวางโจ นะเป็นผู้มาดำเนินการติดตั้งโครงการนี้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นคนของบริษัท io, คิริโอนะฮะที่เป็นผู้ได้รับการประมูลงานไปนะ,ะก็ตรงนี้เราก็สืบค้นไปว่าเรื่องที่ไฟชุดนี้เนี่ยเคยใช้มาก่อนเนี่ยเป็นเคยใช้ตรงไหนอย่างไรนะก็ปรากฏว่าสตงได้ข้อมูลมาว่าน่าจะเป็น ไฟที่เคยใช้โชว์มาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะในประเทศอาหรับนะ,ะตะวันออกกลางอย่างตุรกีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ารูปแบบของไฟและศิลปะที่แสดงออกมามีศิลปะแบบอาหรับนะไม่ใช่มีความเป็นไทยเลยดังนั้นการที่จะมาอ้างว่าเป็นการดีไซน์มาเพื่อที่จะ ให้กับกทมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับกทมสธกเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกว่างานนี้เนี่ยนะได้ผลคุ้มค่าลงทุนไป39.5ล้านบาทแต่คนเข้าดูเนี่ย1ล้าน7แสนคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วยังเข้าดูติดตามชมจากโซเชียลมีเดียอีกท่านประมาณว่า น่าจะ16-17ล้านคนนะที่จะเข้ามารับรู้แล้วก็เห็นภาพไฟตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการลงทุนตรงนี้ไปเนี่ยเฉลี่ยต่อหัวแล้วน้อยมากถือว่าเป็นโครงการที่ลงทุนแล้วคุ้มค่านะครับแต่ปัญหาตรงนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกกว่านี้ตามราคาที่เป็นจริงรก็คือที่เขาประเมินดูก็น่าจะ27ล้านนะก็ใช้ได้แล้วนะก็ได้ของมาแล้วก็คงจะได้ผลคุ้มค่ากว่านี้ตรงนี้ <c oughs> หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ท่านก็ยังไม่ผิด <c oughs> เนื่องจากว่าปัจจุบันเรื่องก็เดินไปที่ปปช <c oughs> เพื่อสอบในเรื่องของการทุจริตหรือไม่นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะ ไปที่ศูนย์อำนวยการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่กระทรวงยุติธรรมนะขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งข้าราชการกทมอ,อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ถูกส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยนะเพื่อสอบทางวินยัยกระทรวงมหาดไทยมีเวลาบังคับที่จะทำงานก็คือ90วันที่จะชี้ออกมาว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับ เรื่องที่สงตงอสอบโครงการไฟประดับล้าน,านคนเมืองในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหรือไม่นะ,ะว่ามีการทุจริตมีการาทํางานไม่โปร่งใสอย่างไรนะ,ะขณะน,นี้ท่านผู้ว่ากทมก็คงอยู่ในมุมอับเพราะว่ายังรอการชี้ชะตาจากหน่วยงานต่างๆอยู่นะ,ะก็จะเคลื่อนไหวอะไรมากไม่ได้ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มของ พรรคประชาธิปัตย์เองนะฮะซึ่งตัดญาติขาดมิตรกับผู้ว่าสุขุมพันธ์มาพักหนึ่งนะฮะบอกว่าการกระทําของหมอมหลวงหมอบราชวงศ์สุขุม,มขพันธ์เนี่ยในฐานะผู้ว่าราชการกรทมทางพรรคประชาธิปัตย์จะไม่รับผิดชอบอีกต่อไปนะฮะแล้วก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็มีคนของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้ให้ทางพลเอกประยุทธ์นะฮะใช้ อำนาจตามมาตรา14ปลดผู้ว่าแต่อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าคงยังทําไม่ได้เพราะว่านี่เป็นปการชี้มูลเบื้องต้นก็อยู่ที่าทางปปชแล้วก็ทางศูนย์อำนวยการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะของพลเอกไพยบูร์กับทางกระทรวงมหาดไทยจะเห็นว่าอย่างไรนะรตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ยังถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแต่ก็เสี่ยงอย่างยิ่งนะครับที่จะ ถูกต้อนข้อมุมอับกว่าน,นี้อีกนะอีกไม่นานความจริงคงปรากฏนะครับแต่ที่แน่ๆอนาคตทางการเมืองสนามใหญ่ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ดูจะไม่สดใสอย่างที่หลายฝ่ายคาดการไว้ก่อนหน้านี้วันนี้ขอบคุณพี่นกมากครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง News1 TV ของประชาชน Facebook MGR Live และทาง YouTube S TV Manager Video ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานลักคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ